ทำไมการร้องเพลงถึงเป็นวิธีหลักในการใช้นมัสการพระเจ้าในโบสถ์ปัจจุบันนะคะเราสามารถมีรอบนมัสการโดยที่ไม่ร้องเพลงได้หรือไม่มีวิธีการนมัสการแบบใดได้อีกบ้างสมมุติยกตัวอย่างเช่นบางโบสถ์แบบเออเราเต้นอย่างเดียวอย่างเงี้ยได้ไหมรอบนมัสการเต้นอย่างเดียวเลยเต้นนมัสการพระเจ้าอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะอ่ะโอเคเชิญค่ะได้ใครก่อนดีพี่ป้อมบ้างก็พี่ป้อมเนี่ยคาดหวังนะคือขอสารภาพนะครับว่าผมก็ยังไม่เคยเจอคริสตจักรที่มีความต้องการทางฝ่ายวิญญาณในการเต้นอย่างเดียวแบบมาก่อนคือมันอาจจะมีแต่ผมไม่เคยเจออื่นหรือว่ามีวิธีการนมัสการแบบไหนได้บ้างเมื่อกี้ผมตอบคำถามข้างล่างเนาะแต่ว่าคำถามบนก็คือว่าทำไมเพลงถึงเป็นวิธีหลักผมคิดว่าอาจจะเพราะมันเป็นภาษาสากลมั้งครับไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนอ่ะก็มีดนตรีทั้งนั้นมันต่างกันแค่รสนิยมมากกว่าเพลงมันเหมือนอาหารนะครับมันเป็นสิ่งที่แบบอยู่กับเรามาตั้งแต่แบบประวัติศาสตร์อยู่แล้วไงซึ่งผมก็เลยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนคุ้นชินแล้วก็พาเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและวิญญาณได้อย่างลึกซึ้งมากกว่าโอเคค่ะเป็นสำหรับพี่ป้อมก็คือเพลงน่าจะเป็นภาษาสากลที่แบบทุกคนใช้ร่วมกันได้อะไรเงี้ยเนาะโอเคแล้วมีวิธีการนมัสการอื่นที่เราสามารถใช้ในรอบนมัสการได้ไหมคะคืออันนี้ผมไม่สามารถตอบได้เนื่องจากส่วนใหญ่ที่ไปเห็นคริสตจักรโดยทั่วไปนะครับเพลงมันเป็นภาษาสากลเพราะว่าต่อให้คนที่ไม่ได้รู้จักพระเจ้าอ่ะเพลงก็อยู่ในชีวิตของพวกเขาอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมันผมมองว่ามันเป็นอาวุธที่มันเข้าถึงคนได้กว้างทุกกลุ่มเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเครื่องมือที่ดีที่จะนำคนมาสู่พระเจ้าสมมุติว่ามันมีการเขาเรียกว่าอะไรดีการเล่นตะกร้อหรือการเล่นวอลเล่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันคือมันไม่กว้างไงเดี๋ยวเราค่อยมาดิสคัสแต่ว่าอย่างนั้นไม่ได้สุขการนมัสการเล่นเล่นนมัสการไม่คือผมพยายามยกตัวอย่างสิ่งที่มันเห็นภาพชัดเจนนี่ครับแต่อย่างพอผมพูดถึงเรื่องเพลงอย่างเงี้ยบางคนอาจจะร้องเพลงลำตัดในขณะนี้บางคนอาจจะร้องเพลงแร็ปแล้วพี่ป้อมชอบร้องเพลงอะไรคะใช่ไหมแต่สุดท้ายมันเบสออนอยู่พื้นฐานของเรื่องของเสียงดนตรีแต่สมมติเพราะว่าเราบอกว่ามันมีอย่างอื่นได้ไหมอย่างเงี้ยผมขอยอมรับว่าประสบการณ์ในชีวิตผมอาจจะไม่เพียงพอที่จะยกตัวอย่างในเรื่องนี้ได้จริงๆเดี๋ยวฟังคนที่มีประสบการณ์อีก2ท่านดีกว่าค่ะเชิญค่ะผู้มีประสบการณ์มากกว่าพี่พ้อมขอทําสมาธิก่อนครับผมคิดว่าอย่างแรกก็คือว่าพระคัมภีร์บอกว่าเราต้องนมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลงอันเนี้ยแล้วก็ผมเชื่ออย่างนึงว่าเพลงเป็นสิ่งที่สร้างมาแต่แรกเพื่อใช้นมัสการพระเจ้าแต่มนุษย์เอาไปใช้นมัสการตัวเองไม่เชื่อลองไปดูมิวสิกวิดีโอของแบบเพลงข้างนอกเราจะรู้เลยว่าทุกอย่างหลายอย่างมันจะเป็นการทำให้คนไปนมัสการเขาให้คนไปเชิดชูเขาให้คนไปหรือว่าไปนมัสการความเศร้าไปนมัสการความสิ่งที่ผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเพราะว่าเพลงมันเป็นอย่างที่ป้อมพูดมันเป็นเครื่องมืออย่างนึงคำว่าเครื่องมือคือแปลว่ามันไม่ใช่แก่นสารมันเป็นบรรจุหีบห่อมันเป็นกล่องเป็นขวดที่สวยที่เป็นสื่อทำให้คนเข้าไปถึงแต่แกนกลางของเพลงอ่ะมันต้องเป็นพระคำเป็นพระวจนะดังนั้นหลายครั้งเวลาผมไปสอนน่ะหลายคนดิ้นรนกับการไม่มีสมาธิในการนมัสการสำหรับผมเองแล้วเคล็ดลับของผมคือคุณต้องเข้าถึงเนื้อเพลงอย่าเข้าถึงแค่ดนตรีว่าโอ้เพลงเพราะจังเลยบรรยากาศดีอย่างนี้คุณไปฟังเพลงอะไรก็ได้คุณก็รู้สึกดีได้แต่ว่าการเข้าถึงพระวจนะในแต่ละคำที่คนที่เขียนขึ้นมาจากพระวจนะมันจะช่วยให้เราเปิดมุมมองในการนมัสการพระเจ้าได้มากขึ้นเอาอย่างนี้ง่ายๆแม้กระทั่งเพลงที่หลายเพลงที่ผมแต่งเองนะผมยังไม่เข้าใจเนื้อหาเลยนะจนบางมิติของชีวิตเรามาฟังเพลงตัวเองอะแบบเราถึงเฮ้ยอ๋อพระเจ้าเป็นอย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่คือเราเรียนรู้จากมันได้เพราะฉะนั้น เหตุผลก็คือ2 อย่างทวนก็คือ1เพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าสร้างมาเพื่อสำหรับนมัสการพระองค์แต่มนุษย์ขโมยไปใช้อย่างอื่น2ก็คือเพลงมันไม่ใช่สมบูรณ์ในตัวมันเองมันเป็นแค่บรรจุหีบห่อในการที่จะ
นำเอาพระวจนะและคำสอนเข้ามาสู่ชีวิตดีมากเลยค่ะพี่มองค่ะครับในพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยโดยเฉพาะสดุดีเนี่ยพูดชัดมากเลยนะว่าจงสรรเสริญพระเจ้าด้วยบทเพลงจงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าก็มันมีคำว่าร้องเพลงสรรเสริญนมัสการพระเจ้าเนี่ยไม่ต่ำกว่า 3-400 ครั้งในพระธรรมสดุดีเพราะฉะนั้นพระเจ้าสร้างเสียงเพลงขึ้นมาเพื่อให้เรานมัสการพระองค์ด้วยการร้องเพลงด้วยการเล่นดนตรีเข้าถึงพระองค์บทเพลงเนี่ยครับมันจะเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์เนี่ยอย่างลึกซึ้งเราจะรู้เลยว่าเมื่อเราร้องเพลงนมัสการพระเจ้าเนี่ยรู้สึกเราใกล้พระเจ้ามากเลยเราสัมผัสได้ถึงการโอบกอดของพระเจ้าถ้าถามผมนะระหว่างพระวจนะธรรมของพระเจ้าการอธิษฐานกับการร้องเพลงนมัสการเนี่ยอะไรทำให้ผมเข้าใกล้พระเจ้าได้เร็วที่สุดลึกที่สุดสำหรับผมคือเพลงนมัสการนะผมว่าเมื่อเราร้องเพลงนมัสการเมื่อไหร่ปุ๊บอะครับเราจะเข้าถึงเราจะต้องเข้าถึงเนื้อเพลงที่เราร้องซึ่งพูดถึงพระเจ้าถูกไหมครับทุกบทเพลงในการนมัสการพระเจ้าเนี่ยเพลงพูดถึงพระเจ้าพูดถึงพระลักษณะของพระองค์พูดถึงสิ่งที่พระองค์กระทำให้กับเราดังนั้นเมื่อเราร้องบทเพลงออกมาแล้วเราเข้าถึงมันนะครับนั่นก็คือการเอาพระวจนะธรรมความจริงของพระเจ้าเนี่ยเข้าไปในชีวิตจิตวิญญาณของเราเนาะมันถึงสำคัญมากในการนมัสการว่าเราไม่มีบทเพลงเราไม่ใช้เพลงนมัสการผมว่ายากมากเลยที่จะทำให้เราใกล้พระเจ้าเนาะเพราะมันเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าสร้างขึ้นให้เราใกล้พระองค์คอนเน็กเรากับพระเจ้าด้วยเสียงเพลงนมัสการครับโอเคค่ะก็อีพี่ขอเมื่อกี้ที่ผมบอกว่า2ข้อผมขอแก้ตัวอีกนิดนึงนะผมสอนผิดไปนิดนึงคือจริงๆแล้วดนตรีอ่ะมันมีพลังที่พระเจ้าทำงานผ่านได้อย่างดาวิดเล่นพินแล้วซาอูลแบบผีหนีเลยอ่ะคือเพราะฉะนั้นผมอยากจะเสริมนิดนึงเดี๋ยวกลายเป็นสอนผิดว่าในทางดนตรีมันก็มีมิติฝ่ายวิญญาณอยู่แต่ว่ามันไม่สามารถชี้วัดได้ด้วยเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่พูดถึงเรื่องนี้ครับแต่ว่าแค่บอกเฉยๆโอเคขอบคุณค่ะก็เคลียร์นะคะประเด็นนี้ก็คือเป็นดนตรีเป็นเครื่องมือนะคะที่พระเจ้าสร้างเพื่อให้มนุษย์ได้เข้าถึงพระเจ้าอยู่แล้วเนาะในพระคัมภีร์ก็มีบอกแล้วก็เป็นภาษาสากลด้วยที่ทุกคนน่าจะเข้าถึงได้นะคะโอเคอ่ะต่อมานะคะไปประเด็นต่อไปเลยนะคะเพลงนมัสการคือเพลงแบบไหนเพลงนมัสการที่ดีประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเพลงแนวไหนควรใช้หรือไม่ใช้ใครก่อนดีพี่ป้อมเชิญค่ะโอเคครับก็เพลงที่ไม่ควรใช้ก็คือเพลงที่ผิดหลักพระคัมภีร์ครับอย่างแรกเลยก็คือว่างั้นถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเพลงไหนที่มันไม่ตรงตามหลักพัมพีขั้นแรกเราก็ต้องอ่านพัมพีก่อนนะครับ เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราจะติดนิสัยแบบผักภาระไปให้ผู้นำนมัสการหรือนักเทศเช่นถ้าอาจารย์พูดเนี่ยอาจารย์ต้องสอนถูกถ้าสอนผิดเป็นความผิดอาจารย์ถ้าผู้นำคนนี้เอาเพลงมาใช้ก็เป็นความรับผิดชอบของเขาแต่จริงๆตัวเราเนี่ยฮะที่เป็นผู้นำนมัสการเนี่ยตัวเรามีความรับผิดชอบที่ต้องใส่ใจพระวจนะของพระองค์เพื่อเราเองเนี่ยจะได้เรียนรู้และมีความสามารถในการแยกแยะว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดคราวนี้ถามว่าเพลงนมัสการคือเพลงแบบไหนเบื้องต้นผมคิดว่าเพลงนมัสการคือเพลงที่พาเราเข้าใกล้พระเจ้าแล้วก็ลดความเป็นตัวตนของเราลงและสรรเสริญพระเจ้านะครับคือโฟกัสไปที่พระเจ้าเดี๋ยวเรื่องอื่นเนี่ยเดี๋ยวให้พี่ๆช่วยเสริมแล้วกันฮะค่ะเชิญพี่ๆค่ะพี่มองค่ะเพลงนมัสการคือเพลงแบบไหนก็คือเพลงที่พูดถึงพระเจ้าไม่พูดถึงตัวเองไม่พูดถึงความรู้สึกของตัวเองแต่พูดถึงพระเจ้ายกย่องความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพูดถึงพระลักษณะของพระเจ้าพระเจ้าดีพระเจ้าประเสริฐพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้างดงามพระเจ้าบริสุทธิ์พูดถึงสิ่งที่พระเจ้ากระทำให้กับเราพระองค์ไถ่ความบาปของเราพระองค์ช่วยกู้เราพระองค์เยียวยารักษาเราต้องมีคำว่าพระองค์พระเจ้าพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นนี่คือเพลงนมัสการที่แบบเข้าถึงจริงๆนะครับเพลงนมัสการที่ดีประกอบด้วยอะไรบ้างเพลงนมัสการที่ดีจะ
จะต้องเป็นถูกแต่งโดยคนที่รักพระเจ้าครับเพลงนั้นจะต้องถูกแต่งโดยคนที่รักพระเจ้าทำไมเราถึงไม่เอาเพลงชาวโลกที่เรารู้สึกว่าดีหรือเพราะเรามาใส่เนื้อพระเจ้าล่ะครับถ้าเพลงชาวโลกมาใส่เนื้อพระเจ้าเราเรียกว่าเพลงนมัสการพระเจ้าหรือเปล่าครับอันนี้ตอบยากเนาะสำหรับผมแต่ถ้าผมรู้ว่ามันเป็นเพลงชาวโลกมาเนี่ยแล้วคนคนนั้นเอามาใส่เนื้อหาเนี่ยของพระเจ้าลงไปเนี่ยผมจะไม่เอาเพลงนั้นมานมัสการครับเพราะเพลงนั้นไม่ได้ถูกแต่งให้พระเจ้าครับเพลงนั้นมันถูกแต่งให้กับโลกครับแต่คนคนนั้นอ่ะชอบเพลงนั้นเพราะอุ้ยเพลงเพราะจังเลยเมโลดี้สวยเอามาใส่เนื้อพระเจ้าแล้วก็มาร้องในโบสถ์ผมไม่เอามานมัสการเลยนะฮะจะรู้ได้อย่างไรว่าเพลงไหนควรใช้หรือไม่ควรใช้เพลงนมัสการที่ไม่ควรใช้คือเพลงที่ผิดหลักศาสนศาสตร์ครับอันนี้ถ้าเราไม่รู้พระคัมภีร์มันมีหลายโบสถ์นะฮะก็ไปเอาเพลงที่ไม่ถูกต้องตามหลักการของพระคัมภีร์เนี่ยมาร้องเช่นมันมีการบทเพลงที่จะบอกว่าโอ้ถ้าเราเชื่อพระเจ้าเราเข้าหาพระเจ้าแล้วเนี่ยเราจะมีชีวิตที่ดีทุกอย่างเราจะร่ำรวยเราจะไม่เจ็บไม่ป่วยเลยเนี่ยมันมีเพลงพวกนี้ออกมาเหมือนกันนะครับแต่มันมาจากคำสอนที่ผิดเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เอาเพลงพวกนั้นเนี่ยมาใช้ในคริสตจักรแต่ขอบคุณพระเจ้าทุกวันนี้ที่ผมอยู่ในพันธกิจการนมัสการมานานนะครับผมก็เห็นว่าเพลงที่คริสตจักรส่วนใหญ่ใช้เนี่ยเป็นเพลงที่ถูกต้องตามหลักศาสนศาสตร์เนาะโดยเฉพาะพี่น้อง W501 เนี่ยทุกเพลงถูกต้องแน่นอน 100% นะครับทุกคนเอาไปใช้ในคริสตจักรของท่านได้เลยนะครับแล้วก็โอเคครับนี่หยุดโอเคค่ะเชิญหัวหน้าพันธกิจ W501ตอบค่ะผมสองข้อแรกอ่ะผมไม่ตอบแล้วก็ผมขอตอบข้อสุดท้ายจะรู้ได้อย่างไรว่าเอ้ยไม่ใช่จะรู้ได้อย่างไรว่าเพลงไหนควรใช้หรือไม่ควรใช้ผมคิดว่ามันขึ้นกับบริบทด้วยนอกจากหลักการที่พี่หม่องกับพี่ป้อมได้สอนแล้วนะผมคิดว่าบริบทผมยกตัวอย่างเช่นอย่างมีเพลงนึงที่พี่บอยกฤษณพงษ์แต่งอ่ะแต่ว่าไม่มีคำว่าพระเจ้าก็คือเพลง Pass the Love Forward ใช่มั้ยเพลงที่เธอกำลังได้ฟังอยู่โปรดฟังดูให้ดีแล้วเมื่อใครที่อะไรใครใครเศร้าใจอยู่ฝากเพลงนี้ให้เขาฟังสักทีแล้วอะไรให้เพลงนี้เป็นเหมือนกับตัวแทนจากใจของเราที่จะบอกเขาว่าความรักแท้ในโลกยังมีให้เพลงพาใจของเขาไปพบกับหมายถึงการแชร์ความรักและแชร์เพลงถามว่าถ้าเราจัดงานนมัสการที่มีผู้เชื่อใหม่เราใช้เพลงนี้ได้ไหมผมบอกว่าได้คือหรือว่างานนมัสการที่เราอาจจะใช้เพลงที่ลึกมากบางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจบริบทของเพลงแล้วก็สะดุดได้นะเช่นสมมติว่าคนงานประกาศคนไม่เป็นคริสเตียนมาครึ่งแล้วมาไฟขององค์พระเจ้าอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบตกใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องดูบริบทของที่ประชุมด้วยถามหน่อยฉันรักคุณด้วยความรักของพระเจ้าได้ไหมได้ทำไมจะไม่ได้มันขึ้นกับบริบทแต่ว่าหมายความว่าแต่ถ้าเป็นการนมัสการแบบที่ใช้คำว่าลงลึกฝ่ายวิญญาณเราก็จะต้องนำไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในแต่ละเพลงของตัวมันเองอ่ะมันไม่ใช่ว่าผิดหรือถูกแต่ว่าอยู่ที่วิธีการร้อยเรียงวิธีการใช้แล้วก็ให้บริบทของการนมัสการมันชี้คนไปหาพระเจ้าเหมือนที่ป้อมกับพี่หม่องได้พูดไม่ใช่ชี้คนมาหาเราอะไรแบบนี้ครับค่ะดีมากเลยค่ะก็อีฟเสริมตอนท้ายแล้วกันอีฟคือว่าถ้าสำหรับคนที่ต้องทำงานใช้เพลงอยู่บ่อยๆก็คือจะพยายามใช้เพลงที่ทำให้คนเห็นพระเจ้าใหญ่กว่าตัวเราคือแน่นอนแหละมันอาจจะมีประสบการณ์ความรู้สึกหรือใดๆที่เป็นความมนุษย์อยู่ในนั้นอะไรเงี้ยนะคะแต่ในท้ายที่สุดแล้วอ่ะทั้งบทเพลงนั้นมันต้องทำให้คนไปที่พระเจ้ามากกว่ากลับมาที่ตัวเราอะไรเงี้ยคิดว่าอันนี้คือน่าจะเป็นแนวการใช้บทเพลงนมัสการที่ดีนะคะ